慢，多时间。Заходим по садку, блядь! Давай, лёгу! Пидорасы, блядь! Заходим дальше! Продвигаемся, продвигаемся! Здравствуйте, как, пинонг, мы дуу нео на. Нео на Пактай, пинонг. Ланг чак ти тру тру лунг хоу пай.จุดนี้บริเวณนี้ถ้าคาดไม่ผิดน่าจะเป็นตรงกลางระหว่างซาปอร์เซียกับโดเนสนะพี่น้องแต่ขยับลงมาข้างล่างนะขยับลงมาข้างล่างก็ประมาณสัก90ถึง100กิโลเป็นกองกำลังของยูเครนน่าจะเป็นรูปแบบลักษณะบุกเต็มที่ลุกเต็มที่เริ่มการมาดีพี่น้องเนี่ย AT 14นี่ระเบิดเข้าไปแล้วหนึ่งถูกอะไรเขาบอกว่าเป็นรถหุ้มเกาะหรือไม่ก็รถถังนะพี่น้องผลกองกำลังเข้ามากล้าขนาดนี้แสดงว่าเขาใช้โดนตรวจการเรียบร้อยแล้วรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ส่วนตัวนี้ก็เป็นของคนจุดจงที่3ที่เมืองบักมุดพี่น้องยังมีการไล่บี้ก็ยี่ต่อแล้วพี่น้องเมืองบักมุดนี่มันก็ไม่ใช่เล็กๆนะเท่าเท่ากับ1อำเภอบ้านเรานะกองกำลังของรัสเซียมันก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่รัสเซียบอกว่าถ้าไม่ได้กินลูกระเบิดของยูเครนมันจะไม่กลับบ้านก็ดีดิอยากได้ของอังกฤษได้ของเยอรมันของสหรัฐอเมริกาบอกได้ส่วนตัวนี้ก็บักมุดที่เดิมพี่น้องแค่เดินตรวจการหลุมเพาะของรัสเซียมันป้วนเปี้ยนอยู่ในหลุมมาดูต่อไปพี่น้องระเบิดอ้าวรัสเซียคงเสียใจน่าดูพี่น้องไม่ได้กินเลยไม่ถูกพี่น้องมันไม่ถูกภาพก็ตัดไปแล้วพี่น้องคลิปก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วเละทั้งหมดพี่น้องไม่มีชิ้นดีเลยหากระดูกไม่เจอหาเศษชิ้นเนื้อไม่เจอดูสิเต็มๆขนาดนี้มันจะรอดได้ยังไงบอกทางบ้านทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้เลยนิมนต์พระเข้าบ้านได้เลยส่วนตัวนี้ก็บักมุดต่อพี่น้องยำค่ำคืนยังใหญ่ BMP ถล่มเข้าไปนะพี่น้องรูปแบบลักษณะระเบิดแม่งค่ำวันค่ำคืนอะถล่มเข้าไปฝั่งที่พวกออกมันอยู่ถล่มเข้าไปเลยรูปแบบใช้โดรนไปตรวจการตั้งแต่หัวค่ำแล้วพี่น้องปรากฏว่าไปเจอหลุมเพาะมันอยู่จุดนี้บริเวณนี้พอมืดสักนิดนึงก็ตั้งลำกล้องหันไปกระบอกปืนไปเลยพี่น้องซัดเข้าไปแบบไม่ให้มันหลับมันนอนนะพี่น้องให้มันประสาทรับประทานไปเลยอ่ะเอาดิป้นมาตั้ง1ปี6เดือนแล้วได้อะไรบ้างได้รถถังไป2คันพี่น้องออกข่าวแม่ง2อาทิตย์แล้วยังไม่หยุดเลยปล้นรถถังยูเครนได้2คันตอนนี้ก็ยังนำเสนอเกี่ยวกาวเลยพี่น้องโอ้ยพูดอย่างดูเด็ดเผ็ดมันพูดอย่างดูเด็ดเผ็ดมันไอ้เรื่องของเรื่องก็ได้รถถังยูเครนได้2คันส่วนตัวนี้ก็เป็น S90 พี่น้องปืนใหญ่ของคล้ายๆโปแลนด์คล้ายๆอังกฤษพี่น้อง2เจ้ารูปแบบลักษณะใกล้เคียงกันมากปืนใหญ่ตาจรรุ่นนี้ระยะทำการก็ประมาณทัก20กิโลเมตรพี่น้องแต่ว่าหลังจากเกิดศึกสงครามไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนวิธีลูกกระสุนใหม่หรือเปล่าต้องการชนะรัสเซียต้องเปลี่ยนวิธีลูกกระสุนใหม่นะพี่น้องต้องติดระบบเดียวกันกับ M982X Caliber นำวิธีนะจะไปใช้แบบเดิมๆเคยลบแบบไหนก็ลบแบบนั้นเคยยิงแบบไหนก็ยิงแบบนั้นมันเอาชนะรัสเซียไม่ได้นะต้องเปลี่ยนลูกกระสุนที่มันติด GBSรูปแบบเดียวกันกับ M982X Caliber ไม่ใช่ว่าเอาไปใส่ตั้งแต่ M27 อย่างเดียวพี่น้องทุกรุ่นต้องผลิตลูกกระสุนติด GPS ส่วนตัวนี้ก็บักมุดเหมือนเดิมพี่น้องโคตรเลยคืออะไรกองบัญชาการของรัสเซียมันตั้งอยู่คู่แฝดพี่น้องตึกคู่แฝดนั่นแหละนี่ก็บักมุดเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นยูเครนเขาใช้รถถังวิ่งเข้าไปหาเลยพี่น้องช่วงนี้เป็นการถ่ายคลิปวิดีโอจังหวะที่ปืนใหญ่ที่เขายิงออกจากรถถังไปน้องซัดตึมตึมเข้าไปลองดูสิว่ามึงมาตั้งกองบัญชาการมึงมาตั้งกองบังคับบัญชาการอยู่บนอาคารสองหลังนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าตึกแฝดนี่คือรถถังของยูเครนบุกเข้าไปหาเลยพี่น้องประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะเอารถถังเข้าไปยิงสำนักงานของรัสเซียที่ตึกแฝดนี่พี่น้องมันอยู่ข้างบนนั่นแหละให้โดนตรวจการเรียบร้อยแล้ว
รัศมีที่จะต้องเผชิญหน้าชนิดเชื่อว่ามึงไม่ตายกูก็ตายถ้ามึงตายกูก็รอดมันมีอยู่แค่นี้พี่น้องปะทะกันแบบซึ่งหน้าบุกเข้าไปหาชนิดเชื่อว่ากูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงเนี่ยคำนวณดูเรียบร้อยแล้วพี่น้องข้างบนไม่มีอะไรหรอกมันเป็นสำนักงานอย่างเก่งก็อาจจะมีอาร์พีจีคิดว่ามันคงไม่เอาอาร์พีจีขึ้นไปไว้ข้างบนหรอกพี่น้องเพราะว่ามันมั่นใจว่าแนวหน้าของรัสเซียสามารถต้านทานกองกำลังของยูเครนได้ผิดคาดพี่น้องยูเครนเขาสาดลูกปืนใหญ่สาดลูกปืนรถถังซัดเข้าไปค่ำวันค่ำคืนก็ลองที่ดูเถอะเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกว่ายูเครนใช้รถถังหลายรอบแล้วนะพี่น้องไม่ว่าจะกองพันทูเคไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายกองพี่น้องจำชื่อแทบไม่ได้เลยกองพันรถถังกองพลรถถังของยูเครนเขาใช้รถถังบุกเข้าไปถล่มบดขยี้ไปถึงหลุมเพาะเลยพี่น้องอย่างกองพันทูเคกองพล54หน่วยที่2ที่เราเห็นเขารถถังเข้าไปเหยียบหลุมเพาะแหละแต่ชุดนี้เอารถถังมาซัดใส่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันคนละชุดกันนะพี่น้องมันคนละชุดกันคนละหน่วยกันส่วนตัวนี้ก็เป็นทอ M2 พี่น้องเป็นขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องตัวนี้แหละตัวที่มันพุ่งเหลาใส่กับบ้านตัวเองพี่น้องเมื่อวันก่อนจำได้ไหมนี่แหละมันมีหน้าที่ทำอะไรมันมีหน้าที่ตรวจกามิกาเซ่ตรวจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันบินมาทางอากาศมันสามารถตรวจจับได้หมดพี่น้องเพิ่นว่ายูเครนเขาตรวจเจอก่อนเขาก็เลยบึ้มเขาให้พี่น้องยูเครนเขาตรวจเจอก่อนเขาก็เลยบึ้มเขาให้ไม่ทราบพิกัดพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับThank you.